ปมติดตามกรณีพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาฐานความผิดร่วมกันฟอกเงินและรับของโจรทั้งหมดนี้เป็นความกรุณาของคณะสิทธิ์ของทางวัดนะคะที่ได้มีใจเมตตาเข้ามาช่วยเยียวยาในคดีนี้ขณะเดียวกันเราก็จะไปยื่นหนังสือทางปปง.และ DSI ว่าทางสหกรณ์ผลิตยูเนียนคลองจันทน์ไม่ติดใจในส่วนของการดำเนินคดีกับวัดพระธรรมกายกับหลวงพ่อธรรมชโยอีกค่ะทางทนายเราก็ถอนฟ้องนะฮะถอนฟ้องท่านธรรมชโยเนื่องจากเราได้รับเงินจากศิษยานุศิษย์คืนมาแล้วก็ถือว่าจบแล้วเราก็ไม่ติดใจที่จะเอาความใดๆต่อไปอีกคือเรามีหนังสือไปบอกว่าเราไม่ติดใจ เรื่องคดีอาญาเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายอีกแล้วที่เราได้เงินมาไม่ติดใจคือเป็นการยุติอย่างนี้แหละยุติครับทั้งแพ่งและอาญาท่านเห็นว่าพระธรรมชโยนี่ไม่ผิดไม่ใช่ควรจะเข้ามามอบตัวไหมไม่ควรฮะเพราะไม่ได้ทำอะไรผิดเลยผมก็ไม่เห็นว่าพระธรรมกายเนี่ยจะใช้กฎหมู่ตรงไหน กำลังจะบอกว่าเอาศิษยานุศิษย์จำนวนหลักล้านคนหรือหลักหมื่นหลักแสนก็ตามเนี่ยมาเป็นโล่มนุษย์ไม่เพื่อไม่ให้หลวงพ่อพระธรรมชโยเข้าสู่กระบวนการอย่างนั้นเหรอฮะไม่ใช่ เขาไม่เคยพูดแบบนี้แต่การที่แสดงออกในฐานะวัดพระธรรมกายและตัวหลวงพ่อเองซึ่งเป็นผู้ต้องหาเนี่ย เขากำลังเรียกร้องความเป็นธรรมสำหรับเขา การปฏิบัติต่อเขาเนี่ยและสิ่งที่ศิษยานุศิษย์แสดงออกมาเนี่ยไม่ใช่เป็นการเอากฎหมู่มาเหนือกฎหมายดาวทิ้งฟ้าสุลาเป็นดาวดินรับมานับหมดสิ้นเพื่อนาทีชวนมนุษย์ทุกคนสร้างคำร้นก็ทนไว้ใครจะยันย่อเย้ยก็เย้ยไปยิ้มละไมลุยหน้าสร้างบารมีขอเพียงแค่จดหมายจากตะวันเป็นรางวัลวันต่อวันก็สุขเข้าใจเพราะฉันคือนักรบกล้าพันตะวันผู้สานฝันเพื่อฝันขออันยิ่งใหญ่ดาวทุกดวงขอเรียงร้อยเป็นมาลัยน้อมบูชาคำครูไม่ใหญ่ตลอดรางวัลวัน
ันต่อวันก็สุขีไม่ต้องการสิ่งใดนอกจากนี้ฟังให้ดีใครที่ยังไม่เข้าใจเพราะฉันคือนักรบกล้าพันตะวันผู้สานฝันเพื่อฝันพออันยิ่งใหญ่ชาธรรมครูไม่ใหญ่ตลอดกาลดาวทุกดวงเขาเรียงร้อยเป็นมาลัยน้อมบูชาธรรมครูไม่ใหญ่ตลอดกาลดาวทุกดวงเขาเรียงร้อยเป็นมาลัยน้อมบูชาธรรมครู